ขับมาจากลพบุรีเลยครับเนี่ยจะเมนเดี๋ยวถามคุณป้าแถวนี้ว่าครับคุณป้าครับรู้จักบ้านที่มี AF7 หรือเปล่าครับนี่สวยขนาดนี้สวยขนาดนี้เรียกป้าสวัสดีครับพี่มินทำไมพี่มินต้องใส่แว่นกวาดแดดร้อนกวาดอะไรครับเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยยิ้มท้องทำไมคุณร้ายใส่ดิฉันขนาดนี้เชิญเข้าบ้านเลยค่ะแหมตอนแรกเรียกป้านี่ไม่อยากให้เข้าบ้านเลยนะอารมณ์เสียกลับบ้านใหม่ใช่ไหมใหม่ใช่กลิ่นสียังอยู่เลยหรือเปล่าเชิญค่ะเชิญค่ะใช่ไม่รู้จักเป็นศัตรูไม่ใช่บ้านจริงถูกว่าพี่มีนี่สาวว่ายน้ำด้วยเดี๋ยวผมลงไปเล่นก่อนว่าครับมากันยังไงคะเนี่ยขี่มาจากลพบุรีเลยครับรู้ถึงจักรยานนะผมคุณไหวไหมคุณไหวกันหรือเปล่าคุณขี่มาจากลพบุรีนี่คุณขี่ไหวไหมคะลพบุรีนี่ชัยภูมิครับมาที่ดุกามาดูเขามาจับกลางเฮ้ยรู้ชื่อได้ไงจับกลางเฮ้ยคุณรู้ได้ไงเหมือนเคยมาหรือเปล่าปอเคยมาที่นี่หรือเปล่าคะอ๋อเคยมาเมื่อ5 นาทีที่แล้วยังไม่เสร็จดีค่ะก็ที่เคยเล่าในบ้านนะคะเรื่องหน้าต่างจะได้ไหมคะที่แบบว่าโกรธแม่มากร้องไห้ร้องห่มจะเป็นจะตายชักดิ้นชักงอคือหน้าต่างบ้านนี้นะคะซึ่งจริงคือเขาตอนแรกเขาทำมาขนาดนี้ซึ่งตอนแรกตกลงกันว่าขนาดนู้นแล้วแม่บอกแล้วน้องมีนก็บอกว่าทำไม่ได้เห็นไหมคะทำได้ค่ะทุกวันนี้ก็หน้าแหกไปนะคะก็ทำได้นะนี่นั่นแหละอย่างนั้นแหละขูดอย่างนั้นแหละเอออาเชิญนะคะเชิญข้างในบ้านค่ะเข้ามาเลยไปมาเชิญค่ะฮัลโหลประตูบ้านสวยมาก Welcome ขอบคุณนะคะเล่นใหญ่มากจริงๆอ้าวคุณพ่อคุณแม่คุณย่าค่ะสวัสดีครับนั่งเล่นเกมเหรอครับวีเล่นเกมวีเดี๋ยวลงมาเล่นกันนะคะเดี๋ยวเราพาทัวร์บ้านก่อนนี่ก็เป็นของคือหนูไม่มีของสะสมแต่มีของแม่นะคะบ้านสะอาดมากครับนี่นะคะก็เป็นแบบพวกของที่แม่ชอบซื้อนะคะเป็นแบบเป็นจะลงอะไรอย่างงี้นี่ก็สาวเดียวจะเห็นได้ว่าพี่มินเปลี่ยนไปขนาดไหนครับไม่ใช่มีเหรอดูชุดไม่เข้าข้างบ้านมั้งแหมลูกก็อยู่นี่สวัสดีค่ะโอ้สวยนะตัวเล็กอ่ะปีหนึ่งตอนนี้ปีหนึ่งนี่เป็นไม้แกะสลักพ่อชอบที่บ้านสังเกตดูว่าจะเป็นแบบถ้าฝั่งนี้จะตกแต่งด้วยไม้หมดเลยค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่ชอบไม้ช่วยเรื่องไม้ก็มีอยู่นะบางทีอาเชิญค่ะนี่ก็เป็นห้องครัวนะคะอันนั้นไม่มีใครอยู่ค่ะเป็นห้องคุณพ่อคุณแม่ครับไม่ต้องเข้าแล้วกันนะคะเกรงใจโอเคแล้วก็นี่ห้องคุณย่านะคะค่ะพี่มีนแล้วบ้านข้างมาแล้วบ้านสร้างสักพักนึงแล้วแต่ว่าบ้านทำลายร่างกายแล้วไม่แต่นี่เจ็บจริงเมื่อกี้เจ็บบ้านสร้างมาสักพักนึงแล้วแต่ว่าเพิ่งเสร็จนี่ก็เป็นห้องนั่งเล่นข้างบนนี่ก็จะเป็นแบบว่าตู้ที่แบบเก็บของที่แบบว่ามีพี่ที่เขาให้มาอะไรอย่างเงี้ยตู้ก็ตรงตู้กระดาษที่เขาให้มาไม่ต้องกลัวนะคะว่ามินจะไปทิ้งที่ไหนเก็บไปที่นี่นะคะในส่วนนี้มันคืออะไรเหมือนเด็กเลยอันนี้ตอนไปเรียนที่นิวซีแลนด์นะคะหน้าจริงจังมากใช่เล่นลูชอันนี้คนซื้อให้สื่ออะไรครับเบสแกรนมาหลานรหัสซื้อให้เขาก็เลยเบสแกรนมาฉันเป็นยายรหัสเป็นยายครับก็ไม่เป็นรูปตอนเด็กรูปพ่อรูปแม่แล้วก็พวกของที่เขาให้มาตุ๊กตาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะมีแค่ตัวที่เอาเข้าไปในบ้านนะครับนี่คือตอนใช่คือตัวนี้มินชอบมากค่ะเดซี่ดักนะคะแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่เอาเข้าไปก่อนในบ้านตัวที่ก่อนในบ้านเน่าวันดูนี่ๆๆแต่เด็กเลยนะเซ็กซี่นะโอ้เซ็กซี่นะเซ็กซี่ชุดว่ายน้ำเหรอครับอ้าวนี่แถวบ้านคุณเรียกชุดอะไรล่ะคะชุดนอนชุดนอนนะคะเนี่ยแต่งตัวอย่างเงี้ยใส่สายเดี่ยวแต่เด็กเออแล้วไม่มีเหรอครับถึงผมจริงนี่คือความจริงผมไม่เป็นจริงตัวเด็กเลยนะแม่มีมาตั้งเด็กๆที่ผมมีผมอยู่3เส้นบนหัวอะไรก็ว่าเลยป้าไม่มีบอกจริงเล่นเยอะอันนั้นเล่นใหญ่ไปสิอันนั้นใหญ่ไปเลยโอ้ยอันนี้ลอกตอนแรกนึกว่าแคบสิเอาไว้นั่งถ้าใครเนี่ยเคยชวนน้องๆที่บอกว่านั่งกินนมนะใช่อยากมากินข้าวเปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวใช่เหมือนกินข้าวนอกบ้านแต่บรรยากาศอาจจะไม่ค่อยสวยข้างๆแต่ลมมันพัดไงสบายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ค่อยชอบออกไปนอกบ้านนะคะเป็นบ้านที่แบบชอบอยู่บ้านกันก็เลยแบบหามุมต่างๆที่แบบว่าเราจะอยู่มันไม่เซ็งหลังจากที่แบบว่าดูข้างบนชั้น2นะคะเดี๋ยวจะพาเขาไปอยู่ห้องนอนมีนค่ะเย้เย้ Let's go check it out baby เชิญทางนี้เลยค่ะมาค่ะเข้าห้องนอนนะคะ
แอนแอนแอนนั่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 นป้าแก่เฮ้ยมาขนาดนี้ใช่ไหมคุณปอคะคือชีวิตคนค่ะชีวิตคนค่ะขอความสมจริงนิดนึงคุณลื้อกันเนี่ยแล้วล่ะสุดนี้อันนี้ละครเวทีตอนปีหนึ่ง Destination Destiny Y Action Destination อันนี้เป็นละครเวทีละครเวทีที่ลินแลนด์เป็นละครเพลงเป็นนางเอกนะผู้หญิงเดียวซ้ายผู้ชายเดียวขวานี่อันนี้ที่เป็นซีซีดราม่าของพี่เมย์นะคะการแสดงเดี่ยวเรื่องมีเดียเหรอครับใช่ค่ะแสดงโดยการชนะเล่นสีทองเป็นซีซีจบของพี่เมย์เก่งมากอันนี้คืออะไรครับเนี่ยแฮร์รี่เหรอแฮร์รี่พอตเตอร์เยอะมากมีทุกเล่มมีทั้งอังกฤษแล้วก็มีไทยเพราะบางครั้งใจรอไทยไม่ทันก็ต้องอ่านอังกฤษก่อนแล้วก็ค่อยมาอ่านไทยอีกรอบนึงเนี่ยค่ะมินอ่านแบบสี่แผ่นดินอะไรเงี้ยก็อ่านนี่คนหรือปลาไหลแดงนะคะใช่ด้วยแดงมากนะคะเราไปนั่งดูกันตรงแถวเตียงไหมคะนั่งดูกันดีกว่าครับไปค่ะกับอาจารย์ที่มีกันเชิญค่ะสบายไหมคะสบายครับนี่ก็มีเดซี่ดักอีกบนเตียงมีตัวใหญ่มีดัฟฟี่กับเดซี่มีกุ้งสีด้วยมีกุ้งสีมีวีหนึ่งก็ยังมีนี่ครับตัวเข้าบ้านครับดำมากเลยครับนี่อันนี้ไม่ใช่ของนี่นะอันนี้ที่เราเห็นนะไม่ใช่ของนี่นะเป็นของหญิงเกรฟหญิงเกรฟจะมาสถิตอยู่ที่นี่เป็นประจำนะคะหญิงเกรฟจะมานอนตรงนี้กับดิฉันในทุกๆวันนะคะแต่วันไหนที่ชีไม่มาเนี่ยก็จะให้อาม่ามาส่งที่บ้านมีนตอนเช้ามาปลุกมีนก่อนที่จะไปทำงานคือไปพร้อมกันเมาชีนะคะวันนี้ที่ไม่สะดวกมาอันนี้อะไรครับหน้าโรงเรียนเหรอครับดูหน้าด้วยครับวิ่งมากเลยครับไหวไหมโอ้โหไม่น่าเกียดดูปากนะครับไม่เรียนจะเสียแล้วจุดนี้มันมีวีหนึ่งด้วยครับมีรูปด้วยเป็นป้ายแบบที่ได้ในบ้านประจำใช่แล้วก็อันนี้แฟนคลับทำให้เป็นรูปแบบรวบรวมรูปเจ้อะไรอย่างนี้ค่ะอีกรูปนึงอันนี้เป็นรูปแฟนรูปแฟนพี่มีนเหรอแอบซุกไว้อยากเห็นแล้วหล่อจริงพี่มีนมีแฟนด้วยมีใครคือผู้ชอบร้ายคนนั้นนี่เห็นปะหล่อไหมคนนี้เบอร์เต็มนะขอช่วยดูหน้าด้วยหน้าหัวแมงโป่งอยู่เลยครับหัวโป่งมากผมสั้นมากนี่ดีใจเหมือนได้แชมป์นะไม่ใช่ตุ๊กตาคุ้มกันแต่ดีใจเหมือนได้แชมป์คืออะไรมีนคืออะไรพี่มีนกับมีนครับสักวันอะไรครับหิวข้าวครับหิวข้าวอาจจะมาจากลพบุรีนะครับอ๋อก็เลยจะมากินข้าวที่นี่กินฟรีจะมากินฟรีเอางี้คือกินฟรีไม่ได้ไงมันต้องมีของแลกเปลี่ยนคือต้องช่วยกันทำโอ้ทำได้ครับผมตอนนั้นจำได้ที่เซเว่นเข้าไปในบ้านแล้วพี่มินทำยำให้กินอร่อยมากวิกนั้นก็แพ้ดูช่วยเขียนหน้าด้วยหน้าอย่างนี้ถูกเขาอร่อยนะอันนี้หมวกแฟชั่นใหม่ตลกไหมเนี่ยงั้นอย่าเสียเวลากับปอมากเลยค่ะเราไปกินข้าวดีกว่าถ้าปอไม่กินก็นอนอย่างนี้แหละค่ะ